สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงบักหมามึนนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งาน Dog Fun Run นะครับผมซึ่งจัดขึ้นที่กองพลทหารมาที่2นะครับผมรักษาพระองค์นะฮะที่สนามเป้านะครับแล้วก็วันนี้เป็นการวิ่งมาราธอนครั้งแรกผมกับเจ้าโอเลี้ยงนะครับผมวิ่งด้วยกันครั้งแรกเลยนะฮะซึ่งการวิ่งครั้งนี้มันมีอยู่2พาร์ทนะครับผมพาร์ทแรกจะเป็น 1.2 กิโลเมตรนะครับผมพาร์ทที่2จะเป็น 2.5 กิโลเมตรนะครับผมซึ่ง 2.5 กิโลเมตรนี่นะฮะจะมีด่านทั้งหมด10ด่านนะครับผม wow. เอาไว้ทดสอบจิตใจนะครับของน้องหมาของเรานะครับผมว่าจะสามารถรับมือกับอุปสรรคสิ่งกีดขวางต่างๆนานาได้หรือไม่นะครับผมซึ่งเจ้าโอเลี้ยงก็เป็นครั้งแรกที่มาวิ่งแล้วก็มีด่านทดสอบแบบนี้นะครับผมซึ่งผมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมส่งกำลังใจให้เจ้าโอเลี้ยงด้วยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับผมขอเวลาไปเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วไปเจอกันตอนวิ่งนะครับผมไปกันเลยนะครับยัฮูไปแล้วประมาณ 1,300 กิโลเมตรถึง 1,300 เมตรเหนื่อยมากครับไปต่อสองจุดห้าดูขาสั่นหมดแล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญต้องเดินเข้าอ่ะตรงนี้โอเลี้ยงก็ลิ้นห้อยแล้วครับสุขภาพด้วยค่ะน้องหมาจะได้แข็งแรงโอเคครับผมเดี๋ยวขอพักเหนื่อยแป๊บนึงนะครับผมเจ้าของด้วยนะคะมีหลายตัวเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเข้าที่เท่าไหร่นะครับผมเน้นเข้ารวบนะครับไม่เน้นเข้ารอบนะครับดีมากเพชรปีกีนะคะท่านใหญ่อิ่มสลับทองนะคะเพชรปีกีให้นักวิ่งไปใช้เพชรปีกีให้น้องหมาค่ะและเรามีอาหารแจกนะคะสายยากเรียนเนี่ย
การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังได้ออกกำลังกายและสุขภาพที่ดีและยังได้ฝึกเข้าสังคมไปด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้คือมิตรภาพดีๆแต่ผู้ที่ชื่นชอบสุนัขและรักสุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆซึ่งกันและกันขอขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้และอยากให้จัดขึ้นอีกบ่อยๆจะได้พาน้องหมามาร่วมสนุกเพลิดเพลินกับเพื่อนๆสีขามาร่วมเปิดโลกกว้างให้น้องหมากันเถอะครับแล้วเราจะอยู่ร่วมกันกับน้องหมาอย่างมีความสุขโอเคครับเรียบร้อยวิ่งไปเสร็จแล้วนะครับผม 2.5 กิโลเหนื่อยมากนะฮะรองเท้านี่ลุยน้ำลุยโคลนไปเลยนะครับผมสำหรับด่านนะฮะ10ด่านโอเลี้ยงทำผ่านแค่3ด่านนะครับนอกนั้นไม่เอาเลยนะครับผมไม่โดดไม่อะไรครับวิ่งอย่างเดียวน้ำลายยืดนะฮะแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับผมเราจะได้พาน้องหมาออกมาเข้าสังคมออกมาเล่นกับเพื่อนๆแบบนี้นะครับผมมาพบปะเพื่อนฝูงนะฮะน้องหมาก็จะลดความก้าวร้าวลงนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็มาลุ้นกันว่าเจ้าโอเลี้ยงจะไปร่วมกิจกรรมดีๆที่ไหนอีกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ